สวัสดีค่ะพบกับแอมมี่มีมาโชว์อีกแล้วนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะแอมมี่จะมาอันบ็อกซ์นะคะของเล่นที่ได้จากไมตี้แจ็คนะคะซึ่งไมตี้แจ็คเนี่ยเขาคอลลาโบเรทกับศิลปินไทยอยู่ท่านหนึ่งเดี๋ยวตามมาดูกันค่ะว่าแอมจะได้น้องชิ้นไหนมาค่ะบอกว่าน้องอันเนี้ยนะคะแอมกดสั่งซื้อออนไลน์มาจาก Carnival Bangkok นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ออนไลน์นะคะเว็บไซต์จำหน่ายสินค้าออนไลน์ของประเทศไทยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาอันบักแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะน้องอันนี้นะคะแอมได้มาในราคา 5,190 ค่ะแอมจะบอกว่าจริงๆแล้วล่ะค่าตัวน้องจริงๆอ่ะอยู่ที่แค่ประมาณ 4,000 ปลายๆนะคะแต่อันนี้มันเหมือนเขาแบบเอาเข้ามาขายเขาก็เลยอาจจะบวกนิดหน่อยค่ะพอเปิดกล่องออกมานะคะนี่เทเรน้องตัวนี้นะคะก็มิสเตอร์เฮลเย่นั่นเองค่ะจะบอกว่ามิสเตอร์เฮลเย่นะคะจริงๆเขาออกมาหลายสีแล้วนะคะนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งสีของเขานั่นเองค่ะโดยสีนี้นะคะจะเป็นสีพิเศษเรียกว่าแพลตินัมอีดิชั่นค่ะนี่เพราะว่าสีเนี้ยเขาทำออกมาแค่100ตัวเท่านั้นน้องตัวนี้คือตัวที่76ค่ะนี่ค่ะนี่ก็คืออุปกรณ์นะคะที่แอมได้มาในกล่องทั้งหมดนะคะก็คือจะมีตัวน้องมีคาร์นิวัลนะคะที่เป็นสติกเกอร์แบบนี้ใบเสร็จเนาะใบเสร็จจากคาร์นิวัลเลยแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้มันเหมือนแบบเหมือนเป็นเหล็กหรือแมกเนตอะไรสักอย่างแอมไม่แน่ใจนะคะแต่ก็คือเหมือนเขาจะบอกนัมเบอร์ของน้องนะคะว่าน้องตัวเนี้ยตัวที่76ซึ่งมีทั้งหมด100ตัวนะคะอันนี้แล้วก็ซองนี้จะเป็นใบเซอร์ติฟิเคทนะคะจาก Mighty Jack นะคะออริจินอลนี่ก็จะเป็นใบเซอร์ติฟิเคทแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะคะสีดำแล้วก็ตัวสอนสีทองคือนี่คือเขาแบบสแตมป์นะทุกคนมันเป็นนูนนะคะอันเนี้ยน่าจะเห็นอยู่แล้วก็จะมีแคร์การ์ดมานะคะหนึ่งอันแบบนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะอีกอย่างนึงที่เขาให้มานะคะก็จะเป็นการ์ดแบบนี้ซึ่งมันจะมี QR code นะคะให้ดาวน์โหลดเป็นแอปนะคะ Mighty Jack App นะคะซึ่งแอปเนี้ยเราจะสามารถเช็คตุ๊กตาได้ว่าเป็นของจริงหรือไม่จริงนะคะเพราะว่าตุ๊กตาทุกตัวของ Mighty Jack เนี่ยเขาจะฝังไมโครชิปลงไปที่ตัวตุ๊กตานะคะซึ่งในตัวนี้เนี่ยเขาก็บอกมาว่าเขาฝังไว้ที่ตรงลูกตานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองมาดาวน์โหลดแอปแล้วลองเช็คกันดูค่ะนี่ค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่า Mighty Jack เนี่ยก็คือเป็นบริษัทของเล่นบริษัทหนึ่งนะคะโดยที่ Mighty Jack เนี่ยนะคะเขาจะมีดีไซเนอร์ต่างๆหลากหลายมากมายมากๆนะคะหนึ่งในดีไซเนอร์ที่ทำงานร่วมกับ Mighty Jack นะคะก็คือเจสันฟีนี่ค่ะซึ่งซิกเนเจอร์ของเจสันนะคะเขาก็คือการหยิบคาแรคเตอร์ต่างๆเนี่ยมาทำเป็นเอ็กซเรย์ก็คือเหมือนเขาจะทำการผ่าครึ่งอะค่ะครึ่งนึงให้เห็นแบบตับไตไส้พุงอวัยวะต่างๆภายในอะไรประมาณนี้โดยในรอบนี้นะคะทาง Mighty Jack เนี่ยเขาก็ได้จับเจสันมาร่วมมือกับทางดีไซเนอร์ไทยนะคะนั่นก็คือคุณมามาฟาก้านั่นเองค่ะจนกลายมาเป็นโปรดักต์ในหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดสเก็ตบอร์ดพวงกุญแจรวมไปถึงมิสเตอร์เฮลเย่ตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วนะคะมิสเตอร์เฮลเย่ตัวเนี้ยเขาได้มีการออกมาก่อนหน้านี้นะคะถ้าแอมจำไม่ผิดน่าจะสักประมาณ 2-3 สีมาแล้วอะค่ะแต่ว่าความพิเศษของอันเนี้ยที่เขาเป็นรุ่น Limited Edition ก็เพราะว่าเขาเป็นสีเงินนะคะเป็นสีซิลเวอร์แบบนี้แล้วก็ออกมาเพียง100ตัวเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดไปพร้อมๆกันนะคะนี่เห็นไหมคะเขาจะเอ็กซเรย์ครึ่งนึงตรงนี้เราก็จะเห็นอวัยวะภายในนะว่าจะเป็นซี่โครงไส้ตับไตตรงหน้าตรงฟันเขาก็จะแบบเอ็กซเรย์อยู่เห็นไหมคะก็จะมีความแบบหล่อนๆนิดนึงนี่ค่ะ
คือพอใครเห็นก็ต้องรู้เลยว่าเป็นการร่วมมือกันของแบบเจสันกับมามาฟันก้าค่ะนี่ประมาณนี้ค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดลองใช้แอปนะคะที่ทาง Mighty Jack เขาบอกว่าจะสามารถตรวจเช็คได้ว่าเป็นของจริงหรือของปลอมนะคะเมื่อกี้แอมก็ได้ทำการโหลดแอปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือแอป Mighty Jack อันนี้นี่เองพอเราเปิดแอปเข้ามานะคะเราก็กดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นี่ด้านล่างนะคะแบบนี้ค่ะค่ะพอกดเข้ามาขึ้นหน้านี้นะคะเราก็ไปเจาะได้เลยอย่างเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าไมโครชิปอยู่ตรงที่บริเวณดวงตานะคะเราก็มาเจาะที่ตาดูของปลอมค่ะหลังจากที่แอมลองสแกนดูแล้วนะคะก็คือแอมไม่สามารถสแกนได้นะคะหรือว่าหาไม่เจอนั่นเองจริงๆตามที่เขาบอกเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีสติ๊กเกอร์ for real นะคะติดอยู่ที่ใต้ตุ๊กตาคือเขาบอกว่าให้เราทำการดึงสติ๊กเกอร์อันนั้นออกนะคะแล้วก็ทำการสแกนนะคะแต่เนี้ยคือแอมหาดูแล้วมันไม่มีสติ๊กเกอร์เลยและแอมก็ลองใช้แอปของ Mighty Jack เนี่ยลองสแกนตำแหน่งที่เขาบอกดูที่ตาหรือว่าแบบสแกนแบบตำแหน่งทั่วๆคือไม่เจอไมโครชิปเลยนะคะทีนี้นะคะแอปก็เลยลองไปใช้แอป NFC นะคะลองสแกนซึ่งเป็นแอปที่ใช้สแกนหาไมโครชิปนะคะซึ่งพอแอมใช้แอปนั้นอะแอมลองมาสแกนที่ดวงตามันก็ขึ้นเลยนะคะคือเขาจับได้เจอว่ามีไมโครชิปฝังอยู่แต่ว่าเราไม่สามารถใช้กับแอปของ Mighty Jack ได้นะคะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าอาจจะแบบยังไม่ได้อัปเดตหรือว่าแอปอาจจะมีบักอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะจริงๆแอมเคยใช้แอปนี้นะคะในการเช็คกระเป๋าที่แอมทำคลิปไปก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆลองดูได้พอเราเปิดเข้ามาในแอปนี้ปุ๊บนะคะเราก็กดคำว่า Reach ค่ะแล้วเราก็เอาโทรศัพท์ไปจ่อนะคะนี่เขาก็จะขึ้นว่าเขาตรวจพบเจอไมโครชิปนั่นเองค่ะแต่ข้อมูลที่ได้มาก็เหมือนกับกระเป๋าอะค่ะคือเขาไม่ได้มีข้อมูลอะไรไม่มีรายละเอียดอะไรบอกนะคะมันเพียงแค่บอกว่าของสิ่งนั้นมีไมโครชิปฝังอยู่จริงๆแค่นั้นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าแอมมาอันบ็อกซ์นะคะน้องตุ๊กตาที่ถือว่าสั่งเป็นครั้งแรกเลยนะคะจาก Mighty Jack นี่ยังไงวันนี้แอมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าแอมจะมาอันบ็อกอะไรหรือว่ารีวิวอะไรก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะคะยังไงครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ค่ะครั้งนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Hell yeah